สวัสดีครับครูเรียมสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครับนะอ๋อไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างคะครูโฮมไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงจังเลยนะครับคิดถึงมากนะครับเพราะว่าครูเรียมไปพักผ่อนครูเรียมไปเก็บเสียงเพราะว่าเสียงไม่ดีนะครับตอนนี้ดีขึ้นไปพักผ่อนก็จริงๆเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ใหม่นะครับชีวิตของเราเราก็ จะมาทำอ่าจะมาทาในช่องในช่องอะไรนะครับช่องคอมคอมเพียนซิเบไทยครับคอมเพียนซิ i บิไทยก็จะเป็นภาษาไทยแบบธรรมชาตินะครับชีวิตเราเราก็ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ไปเพิ่มความสุขไปเพิ่มพลังให้เราใช่ไหมครับนะบางที <c oughs> เราอยู่ในเมืองบางทีเราอยู่ในเมืองใหญ่นะครับเราก็รู้สึกเหนื่อยนะครับบางทีเราก็ต้องต่อสู้กับทำงาน แต่จริงๆแล้วต่อสู้กับการทํางานเนี่ยไม่เหนื่อยเท่ากับต่อสู้กับตัวเองครับ mm. นะต่อสู้กับตัวเองเหนื่อยที่สุดนะครับตัวเองคิดว่าเออเอ๊ะเราจะทํำยังไงเราจะไม่ทําอะไรอันนั้นอันนั้นสําคัญกว่านะครับแต่พอเราสร้างพลังบวกให้เรานะครับทําให้เรามีพลังขึ้นมาจากที่เรานอนลงแล้วเราเหนื่อยโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าหนึ่งวันเราลุกขึ้นได้ก็แสดงว่า เราเริ่มต้นชีวิตทุกวันได้นะครับใช่ค่ะครูเครับครับผมแล้วแล้วครูเรียมหายไปไหนหลายวันหายไปหอาทิตย์หนึ่งนะเรียมก็ไปเที่ยวค่ะออกไปไม่ใช่ไปเที่ยวเขาเรียกว่าทัศนศึกษาใช่ไปเที่ยวก็ใช่ไหมจะบอกว่าไปพักผ่อนหลายๆคนเวลาไม่ทำงาน เขาจะพูดว่าไปพักผ่อนแต่สําหรับเพียมจะพูดว่าพักผ่อนก็ไม่ได้นะครูโฮมทํายังไงครับทําไมครับมันเหนื่อยกว่ามันเหนื่อยเดี๋ยว,ยวคุณคุณเหมือนกับคุณต้องไปเดินภูเขาเหมือนกับไปว่ายน้ําทะเลเหมือนกับคุณไปแบกของหลายหลายกิโลที่จะต้องเหนื่อยเดินสิบห้ากิโลเมตรเดินยี่สิบกิโลเมตรอย่างนั้นอย่างนั้นเหรอครับ อย่างนั้นเลยค่ะครูโฮมเดินไกลกว่าน,นั้นด้วยคุณเดินมากกว่าสิบห้ากิโลเมตรแล้วก็เดินขึ้นภูเขาเลยครับถูกต้องค่ะครูโฮมไปเดินขึ้นภูเขาเดียวเดียวเดียวอันนี้น่าสนน่าสนใจมากไม่ใช่น่าสงสัยนะน่าสนใจก็ <c oughs> คือ <c oughs> ผมสงสัยอยู่แล้วว่าผู้หญิงตัวเล็กๆน้ําหนักแค่สี่สิบกว่ากิโลคุณไปเดินขึ้นภูเขามากกว่ายี่สิบกิโล ยี่สิบกิโลเมตรนะครับไม่ใช่ยี่สิบกิโลกรัมอ่าแล้วก็มีกระเป๋ามีเป้มีของแล้วคุณคุณไปไหนมาครับเนี่ยเตรียมไปที่ภูกระดึงค่ะจังหวัดเลยภูกระดึงจังหวัดเลยโอ้โหอันซีนไทยแลนด์เลยนะครับภูกระดึงใช่เป็นที่ที่หลายหลายคนอยากไปแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปได้โอ้โหครูเรียมครับ ผมยังไปไม่ถึงเลยเมื่อก่อนนี้ผมไปอยู่จังหวัดเลยนะสามสิบวันนะครับผมไปอยู่ที่อำเภอภูเรืออยู่ใกล้ๆนะใกลในนะ้ๆภนะนะูกระดึงอยู่ใกล้ๆครับแต่ผมน่ะขึ้นภูเรือโอเคแต่ผมเน่ยไปถึงภูกระดึงเพื่อนบอกขึ้นไม่ผมบอกกลับดีกว่าผมไม่ไปเพราะว่าผมใจผมไม่สู้ครับ อันนั้นผมอายุน่าจะประมาณทักยี่สิบปีเท่านั้นนะครับตอนนั้นเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาไปออกค่ายอาสาไปไปทำห้องน้ำไปทำโรงอาหารไปทำโรงยาให้กับเด็กๆที่โรงเรียนตอนนั้นเป็นอาสาสมัครนะครับไปที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับอากาศนะครับสี่องศาเซลเซียส นะครับอากาศเย็นมากผมไปเดือนธันวาครับผมไปเดือนธันวาคมอาดูนะอาบน้ําไม่ได้ครูเรียมแต่ทีนี้ครูเรียมเดี๋ยวคุณต้องเล่าให้ผมฟังครูเรียมไปเมื่อไหร่เรียมไปตอนวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะวันจันทร์ที่สิบหกอ๋อครับสิบเจ็ดครับผมแปดครับไปสามวันนะครับใช่ค่ะสามวันครับผมนะครับ อ่ะแล้ว okay, ไปไปเจอไปกันกี่คนไปกันสี่คนค่ะไปกับเพื่อนอีกสามคนครับผมครับค่ะก็ <c oughs> คุยกันไว้ตั้งนานแล้วค่ะว่าจะไปภูกระดึงเพราะว่าจะคุยกันแค่วันสองวันแล้วตัดสินใจไปมันทำแบบนั้นไม่ได้ออครับครับร่างกายต้องพร้อมค่ะอ๋อก็ต้องก็ต้องซ้อมเดินซ้อมวิ่งเพราะว่า มันมันไม่ได้ไปทางตรงไม่ได้ไปทางเรียบใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วแล้วเราไปยังไงเราไปยังไงเรียมก็ตอนแรกเรียมอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะเรียมก็เจอกับ,บดูโฮมอยู่ที่กรุงเทพครับเจอกันแล้วก็เรียมก็นั่งรถทัวจากกรุงเทพกลับมาบ้านที่มหาสารคามก่อนอ๋อครับครับแล้วก็เปลี่ยนของในกระเป๋า หน้าแม่นี่ยังไม่เจอเลยนะคะยังไม่ได้สวัสดีค่ะคุณแม่ยังไม่เจอกันโทรบอกแม่ค่ะแม่บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะอ๋อครับครับแล้วก็ออกจากบ้านอีกยังไม่เจอแม่ไม่เป็นไรครับเราอายุยี่สิบกว่าแล้วไม่เป็นไรเราเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วโอเคโทรศัพท์แม่ค่ะจะไปเที่ยวนะคะคุณแม่บอกโอเคนะก็ผ่านแล้วโอเค,คใช่ค่ะแล้วก็นั่งรถทัวร จากมหาสารคามไปขอนแก่นนะครับคือคือไปจากมหาสารคามก็นั่งรถนั่งรถทัวร์นั่งรถบัสใช่ไหมครับใช่ค่ะไปที่ขอนแก่นนะครับใช่นะจากจากขอนแก่นก็รอเพื่อนใช่ค่ะก็เพื่อนทำงานอยู่ที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็เขาก็มีรถครับก็นั่งรถไปกับเพื่อนในตอนเช้าของวันจันทร์ครับครับขับรถออกจากห้อง จากขอนแก่นไปถึงจังหวัดเลยไกลไหมครับไม่ไกลนะคะเรียมคิดว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงโอ๋อครับครับขับรถด้วยตัว,ตวเองนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสองชั่วโมงเนี่ยคือสองชั่วโมงถนนตรงหรือว่าถนนคดเคียวถนนตรงอ๋อถนนตรงคือคือผมนี่มีปัญหากับถนนคดเคียวครับผมนี่เป็น เมาครับโอ้ครูโฮมขับรถก็เมาเหรอคะขับรถเองผมเมาผมไปแม่ห้องสอนนี่ผมขอโทษนะครับผมอาเจียนเนี่ยผมเลืออยู่สามครั้งนะครับนะครับกูแม่ห้องสอนเชียงใหม่ครับโอ้โหเมามากคือมันโค้งเยอะประมาณหนึ่งพันโค้งนะครับแต่ว่าครูโฮมขับรถเองใช่ไหมคะขับไปขับรถเองครับขับรถเองครับแต่เมาครับคือเริมเคยแบบ คือเวลาผมขับรถเนี่ยผมจ้องอย่างนี้โอเคแต่ถ้าผมมองข้างกระจกแล้วกลับมาปุ๊บอย่างนี้เมาอ,อครับผมต้องมองตรงอย่างเดียวแต่ถ้าผมมองซ้ายมองขวามองซ้ายแล้วก็ดูวิวบางทีเพื่อนบอกอุ้อยสวยสวยสวยแล้วก็ดูลกลับมาเมาครับต้องเปลี่ยนโชเฟอร์นะครับต้องเปลี่ยนคนขับอ๋อเดียมก็นึกว่าคนขับจะไม่เมารถเมาเหมือนกันเพราะว่าอ,อ,อย่างผมนี่เป็นเป็นเป็นโรค โรคโลหิตจางเลือดเลือดเลือดมันต้องกินโฟลิกกินมันเป็นธาลัสซีเมียนะครับคือนอนนอนน้อยแล้วก็เลือดจางนคนอีสานเราบางทีเป็นเป็นเลือดจางเม็ดเลือดเม็ดเลือดน้อยนะครับเพราะว่า <Yeah. S 1> เราไม่ได้กินไอโอดีนไม่ได้กินอะไรเหมือนเมื่อก่อน นะครับใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็กินยากินอะไรทั่วถึงกันแล้วเนาะก็แบบไม่น่าเป็นห่วงเหมือนเมื่อก่อนตอนตอนนี้โอเคแล้วครับตอนนี้โอเคนะครับแล้วแล้วครูเรียมเนี่ยจากขอนแก่นไปจังหวัดเลยครับค่ะประมาณสองชั่วโมงค่ะเพื่อนขับรถครับครับเข้าไปในอุทยานตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าอู้แสดงว่าเดินทางกลางคืน ค่ะเดินทางออกจากห้องประมาณตีสี่ครับครับครับแต่ว่าก็ไปแวะกินข้าวปลารังโกหมูปิ้งออกไปกินอาหารริมทางนะครับใช่ครับก็เตรียมตัวเพราะว่าเตรียมต้องห่อข้าวเอาหมูปิ้งเอาข้าวเหนียวใส่กระเป๋าไปด้วยอ๋อครับเป็นขึ้นสูียาราคาแพงเป็นเอาเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาอันต้องมีคําถามเพราะว่าผมไม่เคยไป oh. นะครับเออผม,ผ,มผมไม่เคยไปผมไปข้างล่างแล้วผมกลับไงผมไม่ขึ้นผมก็เลยไม่รู้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามยังไงอันนี้ต้องมีคําถามแน่นอนนะครับนะคือครูเรียมไปถึงปุ๊บเนี่ยไปอุทยานแห่งชาติผูกระดึงใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนี่จ่ายเท่าไหร่ครับเป็นคนไทย เรียมจ่ายค่าเข้าสามสิบบาทสามสิบบาทนะฮะคนต่างชาติห้าร้อยนะครับเยอะใช่แพงกว่าคนต่างชาติห้าร้อยก็มีคำถามผมเพราะว่าผมเคยพานักเรียนไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็คนละห้าร้อยบาทะนะครับนะก็ทุกคนต้องจ่ายแต่คนไทยเนี่ยสามสิบบาทนะครับอันนี้เป็นคนไทยหมดใช่ไหมครับคนไทยทั้งหมดค่ะ อ่ะโอเคคนละสามสิบาทสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบาทใช่ครับแล้วก็แล้ว,ลวเอารถเอารถขึ้นไปได้ไหมเอารถขึ้นไปได้ไหมเอารถเข้าไปแค่ได้แค่ที่จอดรถค่ะแต่เอารถขึ้นไปบนภูเขาไม่ได้ไม่ไม,ไม่กี่กิโลจากจากเอ่อที่ทําการอุทยานที่เราไปจ่ายเงินแล้วก็ไปถึงที่จอดรถจ่ายเงินแล้วไปถึงที่จอดรถเตรียมคิดว่าประมาณแค่ห้าร้อยเมตร 500อ๋อห้าร้อยเมตรอ๋อแสดงว่าเป็นเป็นพื้นราบใช่ไหมครับเป็นพื้นราบ,ช<อ>บใช่ค่ะพื้นราบอ่าพื้นพื้นราบนะฮะแล้วก็เอารถไปจอดนะครับฝากไหมครับฝากรถนะครั<ชอ>บฝากรถไหมไม่ไม่ได้ฝากนะคะแต่ว่าก็จอ,อ,จอดเฉยเฉยจอดรถเขาจะมีที<ชอบ>่จอดเขาดูแลให้อ่าเขาดูแลให้ใช่ค่ะครับครับครับก็<ชอ>บคือพื้นที่ในอุทยานอ๋อครับ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 อัน<ชอบ>นี้เข้าใจเข้าใจ อ่าแล้วแล้วพอไปจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราทําอะไรต่อจอดรถเสร็จปุ๊บเราก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เรียมเข้าไปในเว็บไซต์ของอุทยานครับและก็จองไว้แล้วว่าเรียมจะมาเที่ยววันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับเพราะว่าเขามีกําหนดนักท่องเที่ยวต่อหนึ่งวันไม่ให้เยอะมากเกินไปครับอันนี้อันนี้ตอนนี้นะครับครูเรียม ถ้าเสียงหายหรือเสียงอะไรนะครับตอนนี้มีฟ้าผ่าครับฝ<อ>นตกแล้วก็ฟ้าร้องแล้วก็เปี้ยงลงสักครู่ผมกลัวไมโครโฟนตัดนะครับแต่แต่ไม่เป็นไรถ้าถ้านี้ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับทีนี้ครูเรียมต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเขียนไหมเขียนอะไรงานว่าจะมากี่วันมากี่คนต้องเขียนไหมครับอันนี้ไม่เขียนค่ะเพราะว่าเรารจองในเว็บไซต์แล้วเราก็ เอาโทรศัพท์ให้เขาดูอ๋อครับครับอันที่รเราบันทึกหน้าจอว่าเราจองมาวันนี้นะคะอ๋อครับครับอ่าก็เอาให้เขาดูแล้วก็จ่ายค่าเช่าเต็นอ๋อครับเต็นเต้นอยู่ข้างบนหรือว่าเราแบกไปด้วยแบกไปด้วยก็ได้คะ่ะเต็นอยู่ข้างบนก็มีให้เช่าแต่เรียนไม่แบกคะ่ะรอบนี้ไม่เคยเคยแบกแล้วแบบเนไอย้ากเดี๋ยว เดี๋ยวครูครูเรียมเคยแบกเต็นท์ขึ้นข้างบนเหรอครับเคยคะ่ะแสดงว่าเ,บบเป็นอะไรนะเป็นเออเป็นเอออคือเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นผู้หญิงแกร่งนะครับเป็นผู้หญิงแข่ง <c oughs> ก็สแสดงว่าไปหลายครั้งแนละ้วใช่ไหมครับพูกระดึงใช่ไหมค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามคะ่ะอ๋อครับกับครั้งที่หนึ่งนี่แบกเต็นท์ครั้งที่หนึ่งไม่แบกคะ่ะครั้งที่หนึ่งจ้าง จ้างคนหาบของขึ้นไปอ,อ๋อมีคนหาบมีคนหาบ<ช>นะครับค,ครับครั้งที่สองแบกเต็นท์ครั้งที่สองแบกเราคิดว่าน่าจะได้นะออกกําลังกายมาเยอะเหมือนกันโอ้โหครับครับครั้งที่ <3 S 1> สามก็เลยไม่เอาเลยไม่ไใช่ครับอายุเราจากยี่สิบเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่บสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอายุมากขึ้นความเหนื่อยมัน มันมันน้อยลงแล้วความเหนื่อยมันมากความแข็งแรงเนี่ยมันแข็งแรงแต่มันระบบร่างกายเราไม่ได้นะครับอ่ะโอเคไปเช่าเต็นท์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าไปเช่ากี่หลังครับไปเช่าเต็นท์เช่าเต็นท์หนึ่งหลังค่ะเพราะว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเอาเต็นท์ของตัวเองไปเขาแบกขึ้นไปครับโอ้ครับครับแสดงว่าเขาต้องแข็งแรงมากใช่ค่ะแต่ว่าเต็นท์หลังหนึ่งนอนสามคนก็ได้นะคะมันใหญ่มากโอย มันนอนสี่คนห้าคนหรือว่าไม่นอนก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกเต็นท่ะเดี๋ยวเรียนจะมีอะไรจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ครับครับอ่ะโอเคครับไม่เป็นไร,รมารรแล้วแล้วทีนี้พอพอเช่าเต็นท์เสร็จแล้วก็เริ่มเดินทางหรือว่าทำอ่าอะไรนะคือวอร์มอัพร่างกายก่อนหรือ,อยังไงก็เอากระเป๋า <c oughs> เอากระเป๋าไปฝากค่ะสำหรับใบไหนที่เราไม่อยากแบกขึ้นเอง เราก็ไปให้ลูกหาบหาบขึ้นไปให้ครับครับอ่ะลูกลูกหาบนี่คนที่หาบเนี่ยเออต้องจ้างไหมครับต้องจ้างค่ะเขาคิดค,คิดค่าจ้างเป็นน้ำหนักหนึ่งกิโลสามสิบบาทโ,โอ้เอถืออ,อ,อเชิญครับเชิญถือว่าถูกมากโอเคครับโอเคครับสร้างงานสร้างอาชีพครับนะสร้างงานสร้างอาชีพ เราไม่ต้องหาบขึ้นไปคือถ้าแบกนี่มันบ่าเดียวแต่ถ้าหาบนี่คือมันสองใช่ไหมครับอันนี้ห้ากิโลอันนี้ห้ากิโลก็หาบไปเหมือนกับหาบน้ำแต่ว่าสําหรับเขาเนี่ยเขาแบบเป็นไม้คานยาวๆครับครับครับแล้วก็กระเป๋าหลายๆใบอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเหมือนเราหาบหาบของไปขายสมัยก่อนนะคะพอหาบน้ำแม่ค้าหาบของแบบนั้นครับครับหาบเร่ใช่ไหมครับมีหาบแบกใช่ไหม เขาก็เปลี่ยนไหลซ้ายมาหาไหลขวาแบบเนี้ยครับอ่อันนี้อาชีพเขานะครับอาชีพเขาอาชีพเราเราทำไม่ได้เพราะว่าบ่าเราเนี่ยไหลเราเนี้ยไม่แข็งแรงพอครับใช่ค่ะเรียมเห็นเขาแบบรับจ้างจนตรงเนี้ยใหญ่มากตรงเนี้ยใหญ่อันอันนั้นอันนั้นเขาสร้างสร้างพลังให้รับนะครับเราสร้างพลังเหมือนกับคนยกน้ำหนัก คนยกน้ําหนักเนี่ยเขาจะสร้างกล้ามสร้างไหล่ธรรมชาติเวลาเรายกของหนักเนี่ยมันจะสร้างนะครับแต่ถ้าเรายกของเบาๆมันจะไม่มีมันจะไม่มีกล้ามนะครับมันจะไม่มีเดี๋ยวมไม่เอาไม่อยากมีกล้ามตรงนี้ <laughs> <laughs> มีกล้ามตรงนี้ okay. <laughs> โอเคโอเคแล้วแล้วไปไปให้ลุงหาบได้เขาได้กี่กิกโลครับ ของเรียมให้เขาหามให้แปดกิโลค่ะของคุณเรียมคนเดียวอ่ะใช่ค่ะแปดกิโลแปดกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอาอะไรไปมั่งก็เสื้อผ้าสำหรับอยู่บนนั้นสามวันอ,อ๋อมีชุดนอนชุดเดียวคุณไปเที่ยวคุณเอาชุดนอนไปด้วยมีชุดนอนมีชุดถ่ายรูปมีชุดเช้าชุดกลางวันชุดกลางคืน โอ้โหแปดกิโลแปดกิโลไม่รู้อะไรเหมือนกันอาจจะกระเป๋าด้วยน้ำหนักกระเป๋านี่น่าจะหนึ่งกิโลสองกิโลแล้วก็เสื้อกันหนาวค่ะอ๋อมีมีเสื้อมีเสื้อกันหนาวนะครับใช่แล้วก็เสื้อผ้าหนาจะกางเกงหนาหนาน่าจะข้างบนน่าจะเย็นใช่ไหมครับน่าจะเย็นอากาศเย็นมากครับมันมันไม่หนาวแต่มันเย็นนะครับใช่ค่ะฝากของแล้วก็ ตัวที่เราซื้อมาตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยเราก็เอาไปให้พนักง,งานเขาดูจากนั้นค่อยเดินอันนี้สามสิบาทสามสิบาทเนี่ยนะครับแล้วก็<ช>เอา <จำ S 2> ไป <30 S 2> ใช<ห>้คนสามสิบสามสิบหรือสี่สิบนี่แหละครับครับครับประมาณนี้ค่ะครับ,รบเริ่มเดินค่ะครูโฮมครับอ่าเริ่มเริ่มเดินอ่าคือก่อนจะเดินเนี่ยต้องดื่มน้ําก่อนต้องทําใจก่อนหรือว่ามีความสนุกสนานว่า โอเคฉันเดินได้เพราะว่ามันครั้งที่สามแล้วใช่ไหมค่ะสนุกค่ะครั้งนี้แบบครับไปสนุกเพราะคิดคิดว่าออกกําลังกายเตรียมตัวมาดีครับครับครับออเตรียมตัวมาดีไม่หาบอะไรไม่แบกอะไรด้วยใน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 ตัวในตัวนี่มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าสะพายหนึ่งใบครับครับโอ้ครับ,รบแล้วก็แล้วก็กระเป๋าสะพายก็น่าจะไม่เกินห้ากิโล ไม่เกินค่ะไม่เกินห้ากิโลกรัมขวดน้ำแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งมียาครับครับครับมียาดมด้วยไหมมีค่ะยาดมมียาดมยาดมเอาไ้ดมเลยอ๋อนี่กระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้ที่เรียมเอาขึ้นไปครับครับปูม้านี่นะครับอ่ากระเป๋าปูม้านะครับไม่ใช่ปูทะเลนะครับ อ่ะโอเคก็ครูเรียมก็เริ่มเดินขึ้นไปมีกระเป๋าเป้สะพายหลังนะครับใช่ค่ะคิดว่าโอเคแล้วแข็งแรงแล้วซ้อมมาดีวิ่งออกกำลังกายทุกวันอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนก็หยุดพักเดี๋แล้วก็หยุดเดินดเดินไปกี่กิโลหยุดพัก เดินไปยังไม่ถึงกิโลนะคะนีเดียวแส,สดงว่าเพื่อนเนี่ยอ่ะสี่คนเนี่ยอาการไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าอย่างครูเรียมเนี่ยแข็งแรงนะอ่ะเพื่อนอาจจะไม่ได้เหมือนครูเรียมเพื่อนคนที่หนึ่งเพื่อนคนที่สองเพื่อนคนที่สามไม่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างซ้อมมาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ เตรียมเนี่ยซ้อมออกกําลังกายซ้อมยกน้ําหนักซ้อมเดินซ้อมเดินขึ้นทางชันครับเพื่อนเนี่ยซ้อมวิ่งอีกคนหนึ่งซ้อมวิ่งวันละห้ากิโลครับผมอีกคนหนึ่งก็เดินเดินรอบสนามกีฬาสองสามรอบอีกคนหนึ่งก็ซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างอ๋อครับเออสี่คนนี้ก็ต่างคนก็ต่างมีกิจกรรมไม่เหมือนกัน ใช่ใช่ค่ะไปด้วยกันแล้ว,ลว,ลวพอเดินเดินขึ้นไปหนึ่งกิโลอาการเป็นยังไงครับอาการนะอาการอาการเริ่มคุยกันไม่ได้เหนียวเริ่มแบบภาษาไทยภาษาไทยเรียกน้ำลายน้ำลายเหนียวเริ่มน้ำลายเหนียวเริ่มเห็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วเดียวแค่หนึ่งกิโลเมตรนะ มันอีกไกลนะครับครูเรียมอีกไกลนะครับไกลมากค่ะครับสำหรับเรียมเรียมคิดว่าการเดินทางตอนเริ่มตน้นจนถึงที่พักที่ต่อไปเขั้นแรกเนี่ยยากที่สุดแล้วใช้เวลานานที่สุดเหนื่อยที่สุดแล้วครับค่ะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวพักบ,<ๆ>บ,บ้างทางเดินไปไม่มีวิวสวยไม่มีอะไรน่าสนใจเ,เลยครับมีค่ะ มีสิ่งที่น่าสนใจวิวสวยมีเพื่อนเยอะครับค่ะอ่อมีเพื่อนเยอะแล้วแล้วแล้วพอเราพอเราหายเหนื่อยเรานั่งกี่นาทีครับเรานั่งแค่ประมาณสามนาทีค่ะเอาสามนาทีใช่ะครับแล้วก็อ่ะโอเคเดินต่อนะครับเพราะว่าระยะทางอีกไกลใช่ไหมครับอีกไกลมากอันนี้ยังไม่ถึงเครื่องทางเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าอีกไกลนี่ยังเฉยนะอีกไกล ครูเรียมบอกอีกไกลมาก,มากเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องนี่แหละผมไม่อยากไปผมถ้าผมผมก็กลับรถแล้วผมบอกโอเคนะผมไม่สู้ครับผมไม่สู้อ่าแล้วครูเรียมเดินต่อครับใช่ค่ะเดินต่อแล้วมันจะมีจุดพักที่มีร้านค้าฮฮเอเป็นมีมีร้านร้านอาหารร้านค้าขายน้ําขายอาหารขายขนมใช่ไหมครับใช่ค่ะ หยุดหยุดกินหยุดกินค่ะหยุดกินแตงโมเลือกกินทีละจุดเดี๋ยวอ่อจุดแรกเนี่ยหยุดกินแตงโมระยะทางกี่กิโลฮะตอนจากจากที่เราพักเตรียมเล่าเป็นประมาณดีกว่าประมาณประมาณสามกิโลประมาณสามกิโลได้โอเคโอเคถ้ากันกินแตงโมถ้าสามกิโลเมตร อันนี้อาจจะไม่จริงนะมันอยู่ที่ความเหนื่อยว่าเหนื่อยมากมก็จะคิดว่าไกลมากเอ,อ่คือคือมันมันหลายกิโลฮะเราก็เราก็วัดไม่ถูกนะครับเพราะว่าถ้ากิหนึ่งกิโลแรกเนี่ยนะครับเราเหนื่อยแล้วก็พอกิโลที่สองที่สามที่สี่เนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มผ่อนคลายมันจะเริ่มรู้สึกอ๋อดีขึ้นดีขึ้นแล้วว่าเหนื่อยขึ้นครับรู้สึก ก็ดีขึ้นนะคะหลังจากได้กินอะไรบางอย่างเข้าไปครับ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 อ๋อกินแตงโมก็พักแป๊บเดียวค่ะพักแป๊บเดียวก็ชวนเพื่อนปะเราไปกันเถอะครับเดินต่อแล้วแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนโอเคไหมเพื่อนโอเคเดินหรือว่าเพื่อนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฉันเหนื่อยมีไหมไม่มีค่ะเพื่อนอธแสดงว่าคิดคิดตรงกันแล้วก็เดินต่อ ใช่ค่ะคิดตรงกันเดินต่อเดินต่อไปเรื่อยๆก็เจอแบบสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันอ๋อกิโลเมตรที่หนึ่งแบบหนึ่งกิโลเมตรที่สองที่สามที่สี่อีกแบบหนึ่งแล้วก็กิโลเมตรที่ห้าหกเจ็ดก็อีกแบบแล้วครับใช่ค่ะไม่เหมือนกันอากาศเหมือนกันไหมอากาศเหมือนกันอากาศไม่เหมือนค่ะอากาศข้างบนเนี่ยเริ่มอากาศเย็นมากขึ้นอ๋อสดชื่นสดชื่นมากขึ้น ข้างล่างเนี่ยที่เดินขึ้นมาเนี่ยจะเป็นทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางลาดทางลาดที่ค่อยๆชันขึ้นแต่พอไปลาดใช่ลาดขึ้นไปอ่าอ่าอ่าพอช่วงใกล้ๆจะถึงเนี่ยต้องปีนปีนเอามีปีนด้วยเหรอครับใช่ค่ะโอ้เขาเขาไม่มีทางเดินสบายเลยครับมีค่ะแต่ไม่เยอะอ๋อ มีให้เดินบันไดบ้างอ๋อมีบันมีบันไดด้วยใช่ค่ะแล้วก็เหยียบบนก้อนหินปีนบนก้อนหินอ๋อครับครับเหมือนปีนเขาเนาะใช่เดินก้อนหินซ้ายขวาซ้ายขวานะครับมีมีมีฝนตกนะครับมีฝนตกวันนั้นเลี่ยมไปฝนไม่ตกค่ะอ่ะดีดีถ้าฝนตกมันลื่นนะครับใช่ใช่โชคดีมากฝนไม่ตก แต่ว่าก็ยังมีช่วงที่เป็นดินโคลนก็มีที่ต้องเดินหลบอ๋อครับมันนิ่มๆน,นะครับดินนิ่มๆมีน้ํานะครับใช่ค่ะก็สนุกค,ค่ะ,ะแ,<ต>แล้วเดินต่อเดินต่อไปเดินต่อไปแล้วก็คุยกันตลอดว่าเมื่อไหร่จะถึงครับเริ่มใหรือยังเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไรจะ,อรจะตอนนั้นเดินไปกี่ชั่วโมงเลยครับประมาณกี่ชั่วโมงอืมตอนนั้นเดิน ไปประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงโอ้ถ้าถ้าวิ่งมาราธอนคือครับถ้าวิ่งมาราธอนก็คือห้าชั่วโมงนี่ก็คือสี่สิบกิโลใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าประมาณสี่สิบมันก็แบบไม่ได้ไกลถึงสี่สิบกิโลแต่มันมีความชันคือประมาณยี่สิบกิโลเมตรได้ไหมครับประมาณยี่สิบกิโลเมตรเหรอคะเนี่ยว่าแบบประมาณประมาณนะ แต่ว่าไม่ถึงด้วยซ้ําไม่ถึงยี่สิบแต่ว่ามันด้วยความที่มันชันมากครับก็เลยทําให้ช้าคมันมันไม่ช้าหรอกครับห้าชั่วโมงไม่ช้าแต่แต่แต่คนแต่คนที่หาบเนี่ยเขาเร็วใช่ไหมครับคนที่หาบก็เร็วหรือว่าเดินตามเราไปเรื่อยเขาจะไม่ได้เดินเร็วแต่เขาจะเดินแล้วก็ไปไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่หยุดพักบ่อยอนเรา อ๋อเขาจะไป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 ก็จะขึ้นไปข้างบนขึ้นขึ้นไปข้างบนก่อนเราใช่ไหมครับขึ้นไปข้างบนทีหลังค่ะเอาทีหลังเพราะว่าเราฝากกระเป๋าเราก็เดินขึ้นแต่ว่าเขาต้องรอเอากระเป๋าจากคนอื่นด้วยอ๋อเอาเดี๋ยวเขาขึ้นนี่เขาเขาไม่ได้ขึ้นเออแปดกิโลเก้ากิโลหรอครับไม่ค่ะเยอะกว่านั้นอ้ย แสดงว่าเขาขึ้นไปในห้าสิบกิโลอย่างนี้เหรอครับคือเดียมเคยเห็นนะเดียมไม่รู้ว่าถังแก๊สถังแก๊สที่เราใช้ทำอาหารเนี่ยกี่กิโลอ่าสิบห้ากิโลเขาแบกถังแก๊สสองถังสามสิบเออสามสิบกิโลกรัมแบบนั้นก็มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับใช่ครับเพราะว่าผมผมเพิ่งสั่งถังแก๊สมามันสิบห้ากิโลกรัมถังสีสีฟ้านะครับอืมอ่า อ่าเป็นของปตทสีฟ้าแต่ถ้าปิกนิกมันค่ห้ากิโลครับค,ครับก็บมากกว่าแปดกิโลอาจจะมากกว่าสามสิบกิโลได้สัมครับผมครับครับค่ะอ่าอันนี้ย,ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามว่ามันอยู่ข้างบนกิทารรอะไรมีกิจกรรมอะไรนี่เพื่อแค่แค่วางแผนที่จะไปะภูกกระดึงแล้วก็จากภูกกระดึงแล้วก็ไปซื้อตั๋ว แล้วเขาเข้าอุทยานแห่งชาติจอดรถแล้วก็ฝากของที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ให้อ่าลูกห่าบเนี่ยใช่ไหมครับฝากไว้แล้วก็จะให้เอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็สี่คนก็เริ่มเดินนะครับเริ่มเดินไปเดินมาก็เหนื่อยมั่งกินแตงโมมั่งกินอะไรมั่งไปเรื่อยๆนะครับกินไอศครีมบ้างดื่มน้ําเกลือแร่ครับอ๋อดื่มเกลือแร่ด้วยนะครับใช่ค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเรียมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปว่าทำไมต้องเดินเหนื่อยขนาดนี้ข้างบนมีอะไรผมก็สนใจเหมือนกันครับเพราะว่าทุกๆคนอยากไปแต่ผมนี้เฉยๆผมดูรูปเอาเพราะว่าผมไม่ไหวครับผมไปอยู่ผูเรือผมมองเห็นผูกระดึงเพื่อนบอกไปไหมผมบอกไม่ไปนะครับผมบอกผมไม่ไปผมรู้ใจใจผมมันไม่ถึงนะฮะนะนะอ่ะก็เดี๋ยวเอาไว้ นะครับในในคือในในคลิปต่อไปเดี๋ยวครูเรียมจะพูดให้ฟังว่ามีอะไรนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะครับนะก็สวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีครับครูเรียมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย